ลำดับที่38องคุลิมานเถระพระพุทธภาษิตอุสพังปวรังวีรังมเหสิ่งวิชิตาวินังอเนชังนาห้าตะกังบุตทังสมหังบรูมิรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้องอาจประเสริฐกล้าหาญแสวงหาคุณอันใหญ่ชนะแล้วไม่หวั่นไหวอาบน้ำแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความผู้องอาจคือไม่ครั่นคร้ามเป็นเช่นกับโคอุสพอาชาในไม่กลัวแม้แต่ความตายข้อว่าประเสริฐคือมีคุณธรรมสูงข้อว่าแกล้วกล้าคือมีความเพียรในการละความชั่วมีประการต่างๆข้อว่าแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือแสวงหากองแห่งคุณมีศีลขันธ์อันประเสริฐเป็นต้นข้อว่าชนะแล้วคือชนะมารทั้งปวงข้อว่าไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมข้อว่าอาบแล้วอธิบายว่าได้ชำระล้างกิเลสแล้วข้อว่าผู้รู้คือรู้อริยสัจ4เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภพระองคุลิมานเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่ององคุลิมานเถระความว่าคราวเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกระทำอาสะทิสถานนั้นช้างที่เรียบร้อยสำหรับถือฉัตรให้ภิกษุจำนวน500รูปไม่พอขาดไปเชือกหนึ่งมีแต่ช้างดุร้ายไม่อาจให้มาถือฉัตรแก่ภิกษุได้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปรึกษาพระนางมาริกาว่าจะทำอย่างไรดีพระนางมาริกาออกความเห็นว่าให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปให้ถือฉัตรสำหรับพระคุณเจ้าองคุลิมานเมื่อช้างนั้นเข้าใกล้พระองคุลิมานก็กลายเป็นช้างเรียบร้อยด้วยอนุภาพของท่านต่อมาภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าไม่กลัวหรือที่ช้างร้ายมายืนถือฉัตรให้อยู่ใกล้ๆท่านตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านพูดไม่จริงพูดอวดมรรคผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าพระองคุลิมานพูดจริงพระองคุลิมานเป็นผู้องอาจย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอุสพังปวรังวีรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น